หน้าตาโจ๊กที่เขาเสิร์ฟกันจริงๆเนี่ยเป็นแบบนี้ฮะนี่ดูนี่ซะก่อนครับพี่มันภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจมากสั่งคนแรกเลยเป็นแขกรับเชิญไงดูเป่าพื้นลอยมานี่ไข่เยื่อมาไข่เยื่อมากุ้งลายเสือหอยเชลอันนี้โจ๊กเปล่าฮะอันนี้โจ๊กอยู่ข้างล่างอ๋อโหโอ้ยหมูแม่งๆอยู่นะนี่โหหนักไงจบเดี๋ยวเราแลกกันกินได้เราแลกกันกินได้ฮะละเลงได้เลยมั้ยใช้คำว่าละเลงนะโอเคมั้ยพี่เบสนี่โจ๊กเขาฮ่องกงผมว่าเมืองไทยมีไม่กี่ที่ที่แบบโจ๊กที่หอยเชลนะเนี่ยอันนี้คือแล้วก็มีไม่กี่ที่ที่โจ๊กมีตะเกียบด้วยนะแล้วเวลาคีบโจ๊กคีบเอาช้อนอีกครับเทปนี่ก็ตลกแล้วเอาช้อนเนี่ยตั้งช้อนนะช้อนโอเคครับผมเขาใส่กระเทียมกระเทียมใช่ครับแล้วจะมีเครื่องด้วยกระเทียมครับเทียมนะเขาบอกว่าจะมีเครื่องมิกซ์ลงมาด้วยเป็นทั้งขิงทั้งกระเทียมแล้วก็หอมปกติเราจะมีแต่ต้นหอมใช่ไหมผักชีต้นหอมแล้วก็ขิงอันนี้มีกระเทียมด้วย